ำในสมัยต่อมาที่สร้างบ้านเป็นที่อาศัยก็เริ่มจะเป็นเศรษฐกิจพอเพียงเหลือประมาณ80เซนเพราะว่ามีคนผ่านไปผ่านมาซึ่งไม่ได้เป็นศัตรูเอาอะไรอะไรมาแลกเปลี่ยนกันเช่นคนที่มาจากไกลผ่านมามีหนังสัตว์ที่เหมาะสมที่จะใช้เป็นเครื่องนุ่มห่มก็ซื้อด้วยการแลกเปลี่ยนด้วยอาหารเช่นปลาที่จับได้ในบึงอย่างนี้ก็ไม่ใช่เศรษฐกิจพอเพียงแล้วเวลาก็ล่วงมาอีกมาถึงปัจจุบันนี้ถ้าคนที่อยู่ทั้งข้างนอกทั้งข้างในนี้จะปฏิบัติเศรษฐกิจพอเพียง 100% คงทำไม่ได้และถ้าสำรวจตัวเองหรือเศรษฐกิจของตัวเองก็เข้าใจว่าจะเห็นได้ว่าไม่ทำเข้าใจว่าทำได้ไม่ถึง 25% ไม่ได้ถึงเศษ1ส่วน4เพราะว่าสิ่งที่ตนผลิตหรือทำส่วนใหญ่ก็เอาไปแลกกับของอื่นที่มีความจำเป็นฉะนั้นจึงพูดว่าเศรษฐกิจพอเพียงปฏิบัติเพียงเศษ1ส่วน4ก็ควรจะพอและทำได้